สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นสิงนะครับซึ่งอาจารย์ก็เดินผ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิงเนี่ยมาจากไหนสิงนี้นะคะสองตัวนี้นะคะสมัยแต่เดิมเคยถูกตั้งไว้ที่ปราสาทตำหนักโทนะคะในปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาติแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานแล้วก็ได้ถูกสร้างนะคะไว้ด้านหน้าของปราสาททางขึ้นปราสาทตำหนักโทนนะคะซึ่งปราสาทตำหนักโทนนี้นะคะได้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคณานะคะตำบลอำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งตัวปราสาทตำหนักโทนนี้นะคะยัง อยู่ระหว่างกลางนะคะของราชอาณาจักรกัมพูชาและก็ราชอาณาจักรไทยนะคะดังนั้นนะคะตัวสิงห์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผู้ใดจะเข้าไปในเทวสถานแล้วก็จะต้องแสดงถึงความเคารพแล้วก็สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังถือว่าเป็นที่ป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้เข้าไปในเทวสถานด้วยนะครับแล้วก็แสดงถึงสถานที่เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือนะคะสิงห์ตัวนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแบบเก่าแก่นะคะโบราณนะคะมีอายุนับ900ถึง 1,000 ปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นวัตถุอันล้ำค่านะคะที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์ในยุคก่อนแล้วก็สร้างด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ได้ถูกตั้งไว้ที่ปราสาทตำหนักโทนนะคะจนถึงปัจจุบันก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่า